นี่ก็มากันพร้อมครอบครัวนะครับมาพร้อมหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาชิกใหม่ที่จะมาช่วยทําสวนของเรานะครับอันนี้ชื่อเด็กชายกิตินันเดชูนะครับชื่อเล่นชื่อน้องนนท์นะครับวันนี้ก็จะมาเข้าในเรื่องของไตเติ้ลโชว์ให้ดูนะครับว่าวันนี้มีลูกชายมาช่วยงานสวนแล้วครับใครที่รอชมอยู่ว่าลูกชายหน้าตาเป็นยังไงครับนี่อันนี้โตแล้วครับอายุ1ขวบครับก็ล่าเริงแบบนี้อันนี้เดี๋ยววันนี้ตากล้องมีหน้าที่เลี้ยงลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมเป็นพิธีกรที่จะนำเสนอนะครับเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวน้องนนท์จะออกไปพักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องเวียจะเป็นตากล้องต่อนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่2563นะครับเป็นคลิปวิดีโอแรกสำหรับตัวของปี2563นะครับก็เป็นช่วงวันหยุดนะครับวันนี้วันที่1มกราคม2563ก็พอจะมีเวลาว่างจากการเลี้ยงไอ้เจ้าตัวเล็กนะครับก็เปิดตัวของเขาเรียกว่าไตเติ้ลวิดีโอไปก็หลายคนน่าจะได้เห็นผู้ช่วยที่จะมาช่วยทำงานในสวนแล้วนะครับก็วันนี้จริงๆจะพามาเรียนรู้นะครับสำหรับเป็นเคสต่อเนื่องนะครับจากที่เราได้มีการทดลองแล้วก็ได้มีการทำแล้วประสบความสำเร็จไปตั้งแต่ก่อนหน้านะครับก็คือก่อนหน้าที่เราได้มีการลงวิดีโอเกี่ยวกับการที่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวของต้นมะม่วงเนี่ยมันออกช่อออกดอกได้สมบูรณ์นะครับเหมือนกับต้นตัวของมะม่วงด้านหลังของผมเนี่ยปีนี้ออกเต็มที่นะครับจากการที่เราได้มีการทดลองใช้ตามที่เราได้มีการเรียนรู้แล้วก็มีการทดลองทำแล้วก็อันนี้คือผลหลังจากการทดลองของเรานะครับคือความสำเร็จที่เราทำเสร็จแล้วเรานำมาฝากกันอันนี้ต้องกล่าวตั้งแต่เบื้องต้นว่าเอ๊ะที่เอามาบอกกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทำไมถึงอยากเอามาบอกนะครับหนึ่งเลยถ้าเราเนี่ยมันเหมือนเข็มทิศครับคือถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรืออะไรที่เรียกว่าในการนำร่องในการเดินทางหรืออย่างพวก GPS นะครับเวลาเราจะไปที่ไหนเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ในการนำทางมันก็อาจจะทำให้หลงทางในการที่เราจะต้องมาลองผิดลองถูกหรือทำสำหรับที่ยังไม่รู้มันก็จะเป็นการสิ้นเปลืองแล้วมันก็จะทำให้ในเรื่องของเราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะนำแนวทางตรงนี้ที่มาบอกผมได้มีการทดลองได้มีการทำแล้วท่านก็นำเอาความรู้ตรงนี้เอาไปบอกเอาไปทดลองเขาเรียกว่าเอาไปลงมือปฏิบัติเอาไปทำที่สวนของท่านครับจะได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมลองแล้วถ้าไหนไม่ประสบความสำเร็จก็จะบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าไหนลองแล้วนะครับมันได้ผลดีนะครับก็จะนำมาฝากกันเป็นวิดีโอที่เป็นวิดีโอนำมาความรู้นำมาบอกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มต้นก่อนที่จะเข้ารายการแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะครับช่วงหลังๆมานะครับจะพบว่ามีผู้ไม่ค่อยหวังดีเท่าไหร่เข้ามานะครับป่วนในตัวช่องของเรานะครับบอกเลยนะครับของเราเนี่ยเรานำความรู้มาบอกนะครับเป็นวิทยาทานมันเป็นการที่เราทำบุญอย่างหนึ่งที่เราช่วยให้คนอื่นเขาได้ลดต้นทุนนะครับคือลดการซื้อเขาแล้วเราทำเองเนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของลดต้นทุนเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อหรือว่าไปลองผิดลองถูกให้มันเกิดค่าใช้จ่ายถ้าสมมติว่าในครอบครัวที่เขาไม่ค่อยมีอยู่แล้วเขาต้องไปลงทุนนู่นนี่นั่นก็ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสู้ให้เขาเนี่ยเอาค่าใช้จ่ายแล้วก็นำมาไปใช้จ่ายอย่างอื่นซะดีกว่านะครับนี่ก็จะเป็นบุญอีกอย่างนึงที่เรานำมาบอกกันนะครับใครที่ไม่ชอบก็ขอให้ไม่ต้องเข้ามาดูก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ที่หยาบคายหรือคอมเมนต์ไม่สุภาพสำหรับที่แบบเข้ามาด่าว่าโอ้ยมึงเอามาฉีดสวนมึงมดแมลงเข้าสวนมึงเพียบเนี่ยพวกแบบนี้นะครับเราจะขออนุญาตบล็อกพวกเขาเพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยไม่ต้องมาวุ่นวายในช่องเราอีกก็คือพบกันแค่ครั้งเดียวพอแล้วก็ครั้งอื่นๆก็ไม่ต้องมาพบกันอีกนะครับอันนี้ขอกล่าวในช่วงของต้นปี2563วันนี้เรามาเข้าสู่ในเรื่องของเราเลยนะครับก็เป็นการที่บอกกล่าวไปแล้วนะครับว่าเราทำอะไรเป็นที่มายังไงนะครับคือเรามีการวางแผนมีขั้นตอนทำนะครับซึ่งก็จะใช้ในการที่อธิบายผ่านวิดีโอตรงนี้เรามาเข้าสู่ในการที่ว่าหลังจากที่เราทำดอกเขามาแล้วนะครับต้นมะม่วงติดดอกเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับดอกพร้อมที่จะบานช่วงนี้ก็ยังเป็นระยะเสี่ยงที่เรียกว่าอาจจะต้องมีการดูแลในช่วงนี้ก็คือถ้ามันเกิดมีเขาเรียกว่า
น้ำค้างนะครับน้ำค้างเกิดขึ้นนะครับหรือว่าในช่วงหมอกที่ลงตอนเช้าๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีไอ้น้ำหรืออะไรมาเกาะก็เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ช่อมะม่วงเนี่ยเป็นเชื้อราแต่ถ้าอากาศแห้งนะครับตัวของหมอกหรือว่าน้ำค้างอะไรไม่ลงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของช่อมะม่วงเราเนี่ยมันบานแล้วก็จะติดผลไล่เลี่ยกันเหมือนด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าแมลงช่อมะม่วงเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เกิดจากการที่เราทดลองแล้วประสบความสำเร็จนะครับหลังจากที่เราทำดอกเขาออกมาแล้วระยะต่อไปคือระยะติดผลตรงนี้นี่เองที่ผมจะนำมาบอกกันคือทำยังไงให้ผลมะม่วงของเราเนี่ยมันไม่ร่วงและติดผลสมบูรณ์นะครับแล้วลูกสวยนะครับลูกไม่เป็นลายลูกไม่เป็นโรคขี้กากนะครับถ้าเกิดเราจะเจอในช่วงที่แบบลูกลายแตกลายงาเวลาผิวมะม่วงเนี่ยถ้าเกิดเราดูมันจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วถ้าเกิดเราเจอโรคขี้กากเข้าไปนะครับมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเป็นจุดเต็มเลยแล้วมันก็จะแตกออกมาตามที่ผิวนั่นคือโรคขี้กากในมะม่วงนะครับคราวนี้ในช่วงนี้ในการบำรุงนะครับเราใช้ผสมผสานนะครับที่สวนเราจะใช้ทั้งเคมีและก็อินทรีย์นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของเราก็คืออินทรีย์นำเคมีตามนะครับตามคอนเซ็ปต์เลยก็คือว่าเราต้องรักษาให้ถูกทางและบำรุงเขาให้ถูกทางเหมือนกันนะครับหลังจากที่พอดอกบานนะครับอันนี้เริ่มมีการติดเนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าติดเท่าหัวไม่ขีดละอันนี้คือเนี่ยถ้าเราลองเขี่ยๆดูเนี่ยนะครับอันนี้ดอกในชุดแรกนะครับที่ออกมาเนี่ยลูกมะม่วงก็จะเริ่มติดแล้วครับอันนี้ลูกเท่านิ้วชี้นะครับหลังจากนี้ในการดูแลลูกมะม่วงหลังจากการที่พอติดผลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีการดูแลก็คือ1เลยนะครับทางดินน้ำอย่าได้ขาดนะครับทางดินน้ำอย่าได้ขาดเราต้องให้น้ำของเขาเนี่ยให้ชุ่มโคลนนะครับไม่ให้มันแห้งจนแบบว่าตัวของเกสรเนี่ยมันไม่สามารถที่มันจะติดผลได้ก็คือถ้าน้ำแห้งเมื่อไหร่นะครับไอตัวของลูกมะม่วงหรือว่าเกสรที่มันช่วงที่มันไล่เลี่ยกันแล้วมันตามหลังมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของผลมะม่วงมันไม่ติดมันก็ออกช่ออย่างเดียวนะครับพอออกช่ออย่างเดียวมันก็จะทำให้ตัวของมะม่วงเนี่ยมันไม่ติดแล้วมันทิ้งลูกหมดเลยเพราะว่าอะไรมันต้องเลี้ยงลำต้นมันนะครับมันก็จะทำให้มันทิ้งผลตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งน้ำอย่าขาดนะครับระยะเวลาการให้น้ำนะครับก็คือให้วันละครั้งก็ได้ในช่วงเช้านะครับให้ชุ่มให้ชุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงที่เราให้น้ำนะครับเราก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ให้ทางดินนะครับอย่างน้ำหมักของเราที่เราหมักไว้อย่างที่เช่นฮอร์โมนผลไม้รวมนะครับผสมกับน้ำแล้วให้ทางดินได้เลยนะครับให้ร่วมกับPSB หรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะครับมันก็จะไปช่วยในเรื่องของไนโตรเจนนั่นเองเพราะว่าช่วงที่ต้นไม้นะครับเขาติดลูกมันก็เหมือนคนท้องนะครับมันก็จะใช้ธาตุอาหารทั้งหมดแต่บอกได้เลยก็คือว่าจุลินทรีย์และฮอร์โมนต่างๆที่เราใช้ร่วมกับตัวของเคมีเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของเคมีจะเป็นเรื่องของถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะเป็นในช่วงเขาเรียกว่าให้ธาตุอาหารเนี่ยมันตรงตัวนะครับแล้วก็ให้ตัวของอินทรีย์เนี่ยเป็นตัวในการที่บำรุงดินนะครับไม่ให้ดินมันเสื่อมโทรมให้ฟูและมีไส้เดือนมันมาปรุงอาหารอยู่ในดินตลอดนะครับอันนี้มันจะทำให้ดินของเราเนี่ยไม่เสื่อมโทรมแล้วก็มีธาตุอาหารให้ตัวของต้นไม้ตลอดนะครับ1ให้น้ำอย่าขาด2ก็คือให้ปุ๋ยทางดินให้ฮอร์โมนทางดินก็คือให้ได้หมดเลยนะครับเป็นจุลินทรีย์ฮอร์โมนผลไม้รวมนะครับที่เราหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับหรือว่า PSB ตะกี้ผมจะพูด PSB เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวคนจะงงเอาเพราะว่า PSB กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมันคือตัวเดียวกันนะครับให้ผสมน้ำไปเลยนะครับแล้วก็ให้ชุ่มทางโคนนะครับแล้วปุ๋ยที่จะให้ทางดินนะครับก็คือ8 24 24นะครับก็คือ8ก็คือไนโตรเจน 8% นะครับฟอสฟอรัส 24% พูดว่ามันคือธาตุหลักนะครับหลังจากที่เราให้ทางดินนะครับเราบำรุงทางดินเสร็จแล้วเนี่ยความสมบูรณ์ของลูกไม่ให้บิดเบี้ยวให้ลูกสวยนะครับแล้วก็เป็นการติดผลที่ดกแล้วลูกมะม่วงเนี่ยสมบูรณ์นะครับเราจะต้องมี1ตัวที่เป็นช่วยเสริมตั้งแต่ก่อนที่เราทำดอกออกมานะครับแล้วก็มันเริ่มแทงช่อมาเราจะให้ตัวนี้เสริมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพราะว่าวันนี้เตรียมของมาด้วยกลัวว่าเวลาคนไปหาซื้อหรือว่าไปหาเอามาผสมหรือว่าเอามาใช้เนี่ยจะไปหาไม่ถูกต้องนะครับแคลเซียมโบรอนนะครับถ้าเป็นสำเร็จรูปนะครับก็จะเป็นแบบขวด1ลิตรแบบเนี้ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อมากอันนี้เป็นส่วนนึงที่เราจะเอามาช่วยใช้เพื่อป้องกันผลหลุดร่วงนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยลดการหลุดร่วงของผลนะครับลดปัญหาผลแตกก็คืออะไรมันขาดแคลเซียมนะครับผลแตกแล้วก็ช่วยในการ
ช่วยเพิ่มการผสมเกสรก็คือช่วงที่เราใช้ก่อนติดดอกนั่นเองคือแคลเซียมโบรอนที่เราให้ระยะเวลาการให้คือยังไงครับให้ทุกๆ15วันนะครับก็แบ่งไปสักสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้นะครับทุกๆ15วันเนี่ยมันพ่น2ครั้งนะครับอาจจะงงสำหรับการที่พูดของผมก็คือให้สัปดาห์ละครั้งก็ได้ถ้าเกิดจำแบบไม่ให้สับสนแต่ถ้าข้างขวดเขาจะบอกว่าให้2ครั้งใน15วันมันก็คือสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็จะมีแคลเซียมมีโบรอนนะครับบางตัวเขาก็จะมีผสมสังกะสีมาให้ด้วยนะครับมีธาตุสังกะสีมาให้ด้วย 1.4% ตัวนี้แคลเซียมนะครับ 31% มาในรูปแบบเป็นแบบน้ำแล้วค่าตัวนี้เป็นละลายน้ำแคลเซียมโบรอนมันคือธาตุอาหารรองนะครับธาตุอาหารหลักคือ NPK นะครับจำไว้ดีๆนะครับและอีกตัวนึงเพื่อจะทำให้ผลไม่หลุดร่วงแล้วเนี่ยอีกตัวนึงข้อสำคัญก็คือช่วงนี้มันจะมีระบาดในช่วงของติดผลแล้วก็ระยะที่มันแทงช่อดอกมันจะมีอีกตัวนึงศัตรูที่เข้ามาก็คือมี2ตัวบางตัวเนี่ยเราจะได้ยินเวลาเราเข้าไปใต้ร่มมะม่วงนะครับมันจะเสียงดีดใบเป๊ะๆๆๆอย่างเงี้ยครับนั่นคือเพลี้ยจักจั่นที่เข้ามาดูดน้ำเลี้ยงของช่อนะครับอีกตัวนึงนะครับที่เป็นเพี้ยไฟก็เข้ามาดูดน้ำเลี้ยงของช่อและทำลายผลนะครับซึ่งเพี้ยไฟเนี่ยเราจะต้องใช้อีกตัวนึงในการกำจัดนะครับถ้ามันเกิดแล้วเราให้ใช้การกำจัดก็คือใช้ไพริดาเบนนะครับเป็นชื่อสารนะครับย้ำว่าไพริดาเบนนะครับตัวนี้จะป้องกันทั้งเพี้ยไฟลายแดงได้หมดเลยนะครับคือตรงนี้ในการที่เราพบและเราต้องกำจัดในการคุมก็คือในการที่เราให้แคลเซียมโบรอนเนี่ยเราสามารถผสมตัวของน้ำส้มควันไม้ไปได้นะครับแต่ถ้ามันระบาดหนักคือเราต้องกำจัดนะครับต้องพูดอย่างนี้เหมือนเราเป็นไข้หนักเป็นไข้หวัดใหญ่เราต้องไปหาหมอต้องได้ยากลับมารักษาให้หายแล้วค่อยมาในเรื่องของการดูแลหลังจากที่พอหายแล้วก็คือใช้เป็นตัวของอินทรีย์คุมนั่นเองนะครับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการที่เราจะดูแลตัวของมะม่วงหลังจากที่เริ่มติดผลเนี่ยเราจะมีการดูแลยังไงบ้างอ้ออีกตัวนึงนะครับลืมไปโรคของที่กากอีกตัวนึงเราจะต้องใช้สารกำจัดเชื้อรานะครับซึ่งพอดีผมไม่ได้เอาตัวอย่างมามันจะใช้เป็นเขาจะเรียกว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยมันเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้มันจะมีในเรื่องของที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็นแมนโคเซปนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็คอปเปอร์นะครับไปบอกที่ร้านได้ตัวนี้จะเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับให้ร่วมไปกับแคลเซียมโบรอนได้นะครับแล้วก็เป็นให้ในเรื่องของสารเร่งประสิทธิภาพก็ได้นะครับหรือว่าสารจับใบอีกตัวนึงที่เวลาเราพ่นหรือว่าให้ละอองกับต้นไม้เนี่ยเขาก็จะให้ร่วมกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าผมน่าจะนำความรู้เป็นเกร็ดความรู้ที่ได้จากการทดลองของผมและประสบความสำเร็จเหมือนด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วนำมาบอกกันก็จะเป็นแนวทางในการที่ท่านจะนำไปปฏิบัติที่สวนนะครับจะได้ติดมะม่วงมีมะม่วงดกๆที่บ้านแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนที่ผมได้มีการทดลองที่สวนของผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามรับชมกันอย่างสม่ำเสมอนะครับมาคอมเมนต์มาส่งกันบ้านนะครับเพราะว่าหลังไมค์เนี่ยก็มีคนประสบความสำเร็จแล้วก็ส่งกันบ้านกันมาทางไลน์แล้วก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยเขาทำประสบความสำเร็จแล้วอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่นำความรู้ตรงนี้ไปทดลองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะสวัสดีครับ